ัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้และวันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะในช่วงแรกค่ะกับช่วงสยามโซไซตี้ช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วงสยามโซไซตี้วันนี้มากันที่ภาพบรรยากาศพิธีเปิดและพิธีปิดมหกรรมมวยไทยซอฟต์พาวเวอร์มวยไทยเฟสติวัล2022ที่จัดขึ้นโดยกองทุนกีฬาร่วมมือกับไอคอนสยามระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคมที่ผ่านมาเพื่อเดินหน้าผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยสู่ทั่วโลกและจัดการแข่งขันมวยไทยชิงถ้วยพระราชทานประเภทประชาชนชายหญิงและประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน18ปีชิงถ้วยไอคอนสยามภายในพิธีเปิดได้มีการแสดงชุดที่1 Miracle of มวยไทยตามด้วยการแสดงชุดที่2 Fashion Show ชุดมวยไทยซอฟต์พาวเวอร์และชมการแสดงชุดที่3มวยไทยไลฟ์พร้อมการแสดงพลุดอกไม้ไฟกลางแม่น้ำเจ้าพระยาสุดตะการตาโดยบรรยากาศภายในงานได้มีนิทรรศการเกี่ยวกับมวยไทยซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ประเทศไทยต้องการผลักดันให้ทั่วโลกได้เห็นถึงศิลปะวัฒนธรรมไทยปิดท้ายด้วยการแสดงดนตรีจากเก่งทัชยะประทุมวันศิลปินนักร้องชื่อดังอีกด้วยค่ะจัดมวยไทยครั้งนี้คือมวยไทยซอฟต์พาวเวอร์จริงๆแท้ๆเลยนะคะเพราะว่ามีทั้งเฟสติวัลมีทั้งไฟท์แล้วก็ที่สำคัญมีแฟชั่นมีฟู้ดด้วยนะคะครบตามที่นโยบายรัฐบาลอยากให้มวยไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ชนิดนึงนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าทำอย่างไรให้เรามีแฟชั่นมวยไทยออกไปนอกประเทศนะคะแล้วก็ที่สำคัญเป็นข่าวที่น่ายินดีนะคะว่าทาง IOC หรือ International Olympic Committee นะคะก็อนุญาตให้มีการตัดต่อทุกอย่างนะคะแล้วก็ไปถ่ายทอดในช่องของ IOC ในเร็วๆนี้ค่ะวันที่4นะคะจะเป็นเรื่องของการแข่งขันนะคะมวยไทยเยาวชนนะคะซึ่งจะเป็นเน้นอะไรคะก็คือเน้นการขับเคลื่อนของ IOC ที่เราอยากจะเข้าสู่เอเชียนเกมแล้วก็โอลิมปิกเกมตอนนี้เราเข้าสู่ยูโรเปียนเกมแล้วนะคะก็ถามว่าทำไมก็คือว่ามวยไทยต้องมีเครื่องป้องกันสำหรับเด็กๆนะคะพรุ่งนี้เราจะทำให้ดูก่อนว่าเครื่องป้องกันสำหรับเด็กๆ เป็นอย่างไรยังไงนะคะก็ขอให้ติดตามค่ะส่วนวันที่5นะคะก็จะเป็นลักษณะของมวยไทยที่เรียกว่า Royal World Cup ก็คือทางซาอุดีอาระเบียนะคะโดยเจ้าชายก็คือปรินซ์ฟาฮัดนะคะนำนักกีฬาของซาอุดีอาระเบียมาในวันที่5ส่วนแล้วก็ในขณะเดียวกัน UAE นะคะก็มีคุณทาเรกนะคะก็คือฮิสมาเอ็กซ์เอ็กซ์เลนซี่ทาเรกนะคะมาเองก็พานักกีฬาของ UAE มานะคะแล้วก็ของมาเลเซียโดยมงกุฎราชกุมารของมาเลเซียนะคะเพราะฉะนั้น Royal World Cup เนี่ยก็จะมาพร้อมนักกีฬาแล้วก็ทางราชวงศ์ของต่างประเทศที่ได้จัดมวยไทยเรียบร้อยแล้วก็มาชิงแชมป์ที่นี่ค่ะและในวันพิธีปิดได้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีปิดมหกรรมมวยไทยเฟสติวัล2022โดยมีดร.สุปราณีคุปตาสาผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติดร.ศักดิ์ชายทับสุวรรณประธานสหพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติและแขกผู้มีเกียรติร่วมงานอย่างคับคั่งที่บริเวณริเวอร์พาร์คห้างสรรพสินค้าไอคอนสยามกรุงเทพเมื่อค่ำวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมาภายในงานได้มีการแสดงดนตรีบรรเลงและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการต่อสู้จากเยาวชนอาทิคีตะมวยไทยและมวยโบราณรวมทั้งการแสดงชุดมวยไทยไลฟ์ซอฟต์พาวเวอร์จากนั้นประธานในพิธีทำการเปิดกรวยกระทงดอกไม้ด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และอัญเชิญถ้วยพระราชทานเข้าสู่สนามตามด้วยขบวนธงชาติหลังจากนั้นได้มีพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9และการแสดงชุดโขนประยุกต์ปิดท้ายด้วยการแข่งขันชกมวยไทยถึงถ้วยพระราชทานอีกด้วยค่ะก่อนอื่นนะคะก็คือทางกองทุนพัฒนาการแข่งชาตินะคะแล้วก็การแข่งประเทศไทยแล้วก็ที่สำคัญก็โดยการนำของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะคะก็ส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ตามนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะกองทุนพัฒนาการแข่งชาติเรามีรองนายกรัฐมนตรีคือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะคะที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจังนะคะแล้วก็ที่สำคัญวันนี้เป็นวันที่3ก็วันสุดท้ายนะคะก็คือวันที่3เนี่ยเราเริ่มนะคะในการที่จะเปิดงานเฉลิมฉลองเสร็จแล้ววันที่4เนี่ยเราก็มีการชกมวยเด็กที่มีเครื่องป้องกันนะคะอย่างเต็มพิกัดแล้วก็ที่สำคัญเป็นไปตาม IOC movement ส่วนวันนี้ถือเป็นวันที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งแล้วก็คนไทยได้มาน้อมนำรึกนะคะในพระมหากรุณาธิคุณนะคะของในหลวงรัชกาลที่9และที่สำคัญก็น้อมทรงพระเจริญกับรัชกาลที่10แล้วก็สมเด็จพระราชินีค่ะก็ถือว่าเป็นความสำเร็จเพราะว่าทั้งเอกอัครราชทูตของประเทศต่างๆก็เข้ามาร่วมงานจุดเทียนชัยนะคะแล้วก็มีเจ้าชายแห่งซาอุดิอาระเบียนะคะที่เป็นประธาน
การมวยไทยก็เห็นว่าในโครงการมวยไทยซอฟต์พาวเวอร์ของเราเนี่ยก็ประสบความสำเร็จทีละขั้นทีละขั้นค่ะคือตอนนี้ก็น่าจะเป็นหลักล้านแล้วค่ะแล้วที่สำคัญนะคะที่ท่านเห็นอยู่ข้างหลังเนี่ยนะคะก็จะมีอีก F1 นะคะตอนนี้เมื่อ2วันที่ผ่านมาวันที่3และวันที่4เรามีทั้งฟู้ดมีทั้งเฟสติวัลมีทั้งแฟชั่นมีทั้งไฟท์นะคะส่วนที่เรายังขาดอยู่ก็คือวันนี้นะคะที่พอมีการแข่งขันเสร็จแล้วเราจะมีการตัดต่อแล้วก็เลือกคัดเลือกภาพนะคะที่เป็นภาพที่เหมาะสำหรับการเผยแพร่ผ่านช่องของ IOC Channel นะคะซึ่งตรงนี้น่าจะไปอีก200ประเทศทั่วโลกค่ะตอนนี้เราไป4เกมนะคะต่อไปเรามวยไทยไป World Game เรียบร้อยแล้วเราไป World Combat Game แล้วเราไปดูเรียบเวียนเกมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องการไป Asian Game นะคะและที่สำคัญเราต้องการไปโอลิมปิกเกมเพราะนั้นสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือทำอย่างไรให้มวยไทยเนี่ยภาพออกมาเป็นลักษณะการส่งออกวัฒนธรรมของประเทศไทยนะคะไม่ใช่เป็นความรุนแรงเพราะฉะนั้นเด็กก็เล่นได้ผู้ใหญ่ก็ฝึกได้เรากำลังเรียกว่ามวยไทย for all นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำเนี่ยขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ก็คือเพื่อมวยไทย for all นะคะนี่คือสิ่งที่เราอยากจะทำค่ะได้เห็นภาพกิจกรรมแล้วนะคะโอ้โหบอกได้เลยว่าสนุกสนานน่าไปทุกๆงานเลยล่ะค่ะผู้ชมค่ะในช่วงต่อไปของเรานะคะกับช่วงสยามทูเดย์ไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสยามทูเดย์ไปพบกับ2ผู้บริหารสุดแซ่บอย่างอาชวินโรจนชัยชนินทร์และสมภพโรจนชัยชนินทร์แห่งบริษัทเวลเนสเฮ้าส์จำกัดเปิดตัวผลิตภัณฑ์น้ำปลาร้าปรุงรสสำเร็จรูปตราซุปเปอร์แซ่บน้ำปลาร้ารสชาติดีแซ่บสุดขั้วนัวสุดขีดณร้านตรีการ์เด้นอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีผลิตโดยโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMPและ HACCP จากกรมประมงได้รับมาตรฐานอย.มาตรฐานฮาลาลทำให้ผู้บริโภคมั่นใจคุณภาพและรสชาติกับ2สูตรที่ลงตัวสูตรอร่อยแซ่บนัวเข้มข้นมีกลิ่นหอมรสชาติกลมกล่อมทุกเมนูและสูตรอร่อยแซ่บโหน่งผลิตจากปลากระตักหรือปลาไส้ตันชั้นดีคัดพิเศษหมักนานได้ที่มีกลิ่นหอมฟุ้งไกลเป็นเอกลักษณ์ค่ะครับวันนี้ก็เป็นการเปิดตัวสินค้าน้ำปลาแบรนด์ใหม่นะครับน้ำปลาตราซุปเปอร์แซ่บครับก็รวมถึงยังมีการเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนแรกของน้ำปลาซุปเปอร์แซ่บก็คือคุณตรีชัยนรงค์ครับต้องบอกก่อนว่าแบรนด์น้ำปลามีหลากหลายยี่ห้อนะครับแต่ของเราเนี่ยคิดค้นมาเป็นพิเศษครับให้มีรสชาติกลมกล่อมถูกปากคนไทยทุกเพศทุกวัยครับแล้วก็รวมถึงมีความตั้งใจจะส่งออกให้เป็นสินค้าส่งไปเมืองนอกด้วยระดับอินเตอร์ครับสูตรแรกนะครับก็คือสูตรแซ่บนัวนะครับอันนี้นะครับสีส้มนะครับก็สูตรแซ่บนัวเนี่ยก็เป็นสูตรที่เรียกว่ารสชาติกลมกล่อมนัวครับสำหรับทุกเมนูต้มยำทำแกงนะครับเหมาะสำหรับทุกคนเลยคนที่กินรสแบบกลางๆนะก็ใช้สูตรนี้ได้ครับสูตรแซ่บโหน่งเนี่ยก็จะเป็นสูตรที่มีความหอมโหน่งเป็นพิเศษนะเหมาะสำหรับคนที่ชอบทานอาหารอีสานชอบกินรสจัดๆเนี่ยก็จะชอบรสแซ่บโหน่งมากมันจะหอมโหน่งมากๆครับผมอันนี้ครับตอนนี้ครับมีเรามีขายทั้งช่องทางปกติออฟไลน์ก็คือตามร้านค้าปลีกค้าส่งตามแต่ละจังหวัดทั่วประเทศไทยนะครับผมรวมถึงร้านค้ามูลนิธิตามห้างสินค้าใหญ่ๆก็จะมีจำหน่ายนะครับผมรวมถึงในช่องทางออนไลน์แล้วก็จะมีจำหน่ายนะครับในช่วง Facebook LINE Shopee แล้วก็ทุกแพลตฟอร์มมีจำหน่ายหมดนะครับผมสามารถติดตามหาซื้อได้รวมถึงติดตามที่แฟนเพจซุปเปอร์แซ่บนะครับผมก็จะมีตรงนี้ด้วยนะครับครับปัจจุบันเนี่ยน้ำปลาเนี่ยเขานำไปทำปรุงรสเป็นเครื่องปรุงรสนะครับสำหรับอาหารหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเมนูต้มยำทำแกงทำได้หมดส้มตำอาหารอีสานทำได้อยู่แล้วเอาไปทำไก่ทอดแช่น้ำปลาหมูย่างน้ำปลาทำได้ยำกับแซลมอนยำกับเนื้อย่างยำทุกอย่างได้หมดเลยครับรวมถึงต้มพวกเมนูต้มต่างๆก็สามารถทำได้ครับสเต็กก็ไปหมักได้เนาะหมักน้ำปลาก็อร่อยครับหอมมากซึ่งปัจจุบันเนี่ยปลาก็เป็นสินค้าส่งออกไปขายตามประเทศต่างๆคนไทยในต่างประเทศครับที่ไปทำงานไปอยู่ก็เป็นลูกค้าสำคัญของน้ำปลาเหมือนกันครับโดยงานแถลงข่าวในครั้งนี้ได้มีการเปิดตัวพรีเซนเตอร์เจ้าของฉายาจิ๊กโก้บิ๊กอายสายอารมณ์ตรีชัยนรงค์นักร้องลูกทุ่งหมอลำสุดฮอตแชมป์17สมัยจากรายการศึกวันดวลเพลงพร้อมเปิดตัวมิวสิกวิดีโอและโฆษณาสุดแซ่บอีกด้วยค่ะต้องบอกว่าเป็นวันแกรนด์โอเพนนิ่งนะครับผมกับน้ำปลาซุปเปอร์แซ่บนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าต้องขอบคุณผู้ใหญ่ที่เลือกร้านของพี่ตีนะครับมาเป็นวันจัดงานวันเปิดตัวสินค้านะครับก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆสื่อทุกๆคนที่มาหากันในวันนี้นะครับฝากพี่ฝากน้องนะครับสุขุสุขคนนะครับตอนนี้สินค้าดีกำลังกำเนิดเกิดขึ้นอีกหนึ่งแบรนด์นะครับน้ำปลาร้าของดีของคนไทยนะครับที่กำลังจะส่งออกไปสู่ต่างประเทศแล้วก็หลายๆประเทศนะครับผมต้องบอกว่าซุปเปอร์แซ่บนะครับผมอร่อยใส่อะไรก็อร่อยครับผมตำก็อร่อยยำก็อร่อยนะครับเป็นของดีอีกหนึ่งของดีที่เกิดขึ้นแล้วอยากให้ทุกคนช่วยกันสนับสนุนนะครับผมน้ำปลาซุปเปอร์แซ่บนะครับผมเพราะว่า
ช่วยกันสนับสนุนนะครับเผื่อที่จะได้ต่อสัญญากับผู้ใหญ่อีกนะครับผมก็ฝากสินค้าดีๆไว้ด้วยครับผมต้องลองครับในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสยามอัปเดตช่วงนี้จะมีกิจกรรมและงานอีเวนต์อะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วงสยามอัปเดตเริ่มงานแรกกันที่โรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมืองและศูนย์จินเวลเนสจัดงานมหกรรมสุขภาพส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ Health and Wellness Fair ภายใต้คอนเซ็ปต์ The Power of Health Transformation กับเทรนด์การดูแลสุขภาพที่จะทำให้คุณเป็นคนใหม่โดยงานในครั้งนี้จะจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพต่างๆในหัวข้อ Health is Wealth เปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ที่มั่งคั่งด้วยการป้องกันก่อนป่วยรู้ทันโรคด้วยแปดสัญญาณความเสื่อมดูแลฮอร์โมนอย่างไรให้สูงวัยแบบไม่แปรปรวนและภัยเงียบของช่องปากและฟันที่ไม่ดีซึ่งส่งผลให้ป่วยเรื้อรังค่ะจัดงานในวันนี้นะครับใช้ชื่อว่า Health and Wellness Fair เป็นการจัดงานที่มุ่งหวังว่าจะให้ประชาชนโดยทั่วไปนะครับรับตระหนักถึงการดูแลสุขภาพของตนเองโดยเฉพาะการป้องกันโรคต่างๆเพื่อจะทำให้ตัวเองมีสุขภาพที่ดีเวลาที่เรามีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นก็ยังคงมีสุขภาพที่ดีเพราะฉะนั้นในการจัดกิจกรรมในวันนี้ก็จะมีการให้ความรู้ในเรื่องของการป้องกันโรคการดูแลสุขภาพที่ดีทำอย่างไรจะไม่ให้เราเจ็บป่วยเมื่อเราอายุยืนนานขึ้นสำหรับ The Power of Health Transformation นะคะคือเป็นที่ทราบกันว่างานส่งเสริมสุขภาพเนี่ยเป็น health literacy หรือสิ่งที่เป็นองค์ความรู้ที่จะต้องอยู่ในมนุษย์ทุกคนในการที่จะเป็นพื้นฐานในการดูแลสุขภาพนะคะแต่มีเคล็ดลับอะไรอย่างไรล่ะที่ทำให้เราอะมีกำลังใจเพื่อไปสั่งกำลังของกายอะค่ะในการขับเคลื่อนตัวเองให้เปลี่ยนแปลงตัวเองอะค่ะทางโรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมืองแล้วก็จิมเบลเนสเซ็นเตอร์นะคะก็อยากที่จะมอบเคล็ดลับนี้ด้วยนะคะจากประสบการณ์ของการดูแลคนไข้กันมามากมายนะคะว่าคนไข้แต่ละคนเนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองกันได้อย่างไรเพื่อประโยชน์ของสุขภาพที่ยั่งยืนค่ะ Health is Well นะคะแล้วก็คาดหวังว่าจะประชาชนนะครับที่เข้ามาร่วมงานหรือว่าดูทาง Facebook Live หรือทางโรงพยาบาลจะมีความเข้าใจว่าโรคบางโรคเนี่ยมันไม่ควรจะเกิดขึ้นถ้าเรามีความรู้ในการที่ดูแลตัวเองแล้วก็มีวิธีการในการป้องกันไม่ให้เกิดโรคเหล่านั้นขึ้นเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาในการโดยเฉพาะตั้งแต่อายุ30ปีขึ้นไปเราก็เริ่มมีการเสื่อมจากสภาพร่างกายแต่ว่าตรงนี้มีการในการที่จะชะลอความเสื่อมแล้วก็สามารถที่จะป้องกันโรคจากความเสื่อมของร่างกายคาดหวังว่าจะมีความรู้ทางด้านนี้แล้วก็เข้ามาใช้บริการไปหาคุณหมอคนไหนนะครับไปทานอาหารเสริมนะครับออกกำลังกายดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีนะครับก็จะสามารถป้องกันโรคต่างๆได้Health is well นะคะสมัยนี้จะต้องพูดว่าความมั่งคั่งที่ยั่งยืนคือสุขภาพดีเป็นพื้นฐานเลยค่ะเหมือนถุงเงินถุงทองที่ไม่รั่วนะคะค่ะถ้าเกิดว่าถุงเงินถุงทองของเราไม่รั่วเนี่ยเราทำงานก็ทำได้ทุกวันเราทำอะไรต่างๆก็จะได้จินตนาการหรือสิ่งที่เป็นช่องทางในการหาเลี้ยงชีพได้เยอะนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเกิดจากพื้นฐานสุขภาพที่ดีพร้อมทั้งกายและใจรวมไปถึงสมองและภูมิต้านทานด้วยค่ะก็ฝากมาดูแลสุขภาพกันเยอะๆนะคะปีนี้เป็นปีของ Health is Well จริงๆค่ะของวันที่ดีที่สุดนะครับคือสุขภาพที่ดีที่สุดค่ะไปต่อกันที่เจแฮร์ผู้นำด้านเส้นผมภายใต้บริษัท Number 1888จัดใหญ่เปิดตัวอาณาจักรใหม่ในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่5 5 Year Anniversary Presented by เจแฮร์โดยมีดาราเซเลบทั่วฟ้าเมืองไทยมาร่วมแสดงความยินดีและยังมีเอชุติมาร่วมตัดผมบริจาคมูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่ค่ะตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วเบื้องหลังของผลิตภัณฑ์ของเจแฮร์เซรั่มก็คือบริษัท Number 1888ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้ทำการทำบุญใหญ่แล้วก็เปิดอาณาจักรของเรานะคะโดยที่เราตั้งใจที่จะมุ่งมั่นพัฒนาให้ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้เครือของบริษัท Number 1888นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์กับกลุ่มผู้บริโภคตั้งแต่หัวจรดเท้านะคะโดยผลิตภัณฑ์ตัวแรกที่เราเปิดไปก็คือจะเป็นผลิตภัณฑ์เจแฮร์เซรั่มที่ทุกคนได้รู้จักกันไปนะคะเมื่อ4ปีที่แล้วที่เราทำการตลาดไปและในตอนนี้ค่ะเราก็มีแพลนที่เราจะเปิดผลิตภัณฑ์นะคะที่จะตอบโจทย์ตั้งแต่หัวจรดเท้ารวมถึงรูปร่างนะคะรวมถึงเรียกว่าเป็นของใช้ที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันของเรานั่นก็คือในเรื่องของยานยนต์หรือว่าเรื่องรถนั่นเองนะคะเราก็พร้อมแล้วค่ะที่จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ล่าสุดของเรานะคะก็คือจะเป็นผลิตภัณฑ์ตัว J Hair Care ซึ่งจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์สำหรับคนที่มีปัญหาหนังศีรษะนะแม่นะซึ่งเรื่องนี้เราคุยกันมานานมากๆว่าสาเหตุของการที่ทำให้ผมร่วงเนี่ยก็คือเรื่องของหนังศีรษะโดย J Hair ของเรา J Hair Serum J Hair Premium Concentrate Serum ของเราทั้ง2สูตรเนี่ยเป็นตัวช่วยเรื่องของการ
ปลูกผมกระตุ้นให้เซลล์ผมเนี่ยขึ้นมาใหม่นะคะแต่วันนี้เราจะเป็นตัวผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องของการคลีนและแก้ปัญหาที่ต้นเหตุนั่นก็คือไม่ให้ผมหลุดร่วงและไม่ให้ผมมีปัญหาเลยนะคะเริ่มตั้งแต่หนังศีรษะของเราอาการหนังศีรษะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผมมันนะคะหรือว่าอาการคันหนังศีรษะหรือว่าจะเป็นกลิ่นหนังศีรษะอันนี้ล้วนแล้วแต่เป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้ผมของเราร่วงทั้งนั้นนะคะรวมไปถึงใครที่มีปัญหาพวกเซตเดิมนะคะหรือว่าเป็นปัญหาเรื่องเกี่ยวกับหนังศีรษะซึ่งตรงนี้ผลิตภัณฑ์ของ J Hair Care จะตอบโจทย์มากๆที่คุณไม่ต้องไปเลือกไปใช้ยาแต่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ J Hair Care ตอบโจทย์และแก้ปัญหาได้โดยที่ไม่มีผลข้างเคียงแน่นอนต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับผู้บริโภคทุกท่านนะคะแล้วก็ตัวแทนทุกๆท่านนะคะที่สนับสนุน J Hair ของเรามาโดยตลอดอย่างที่บอกเลยค่ะว่าปีนี้น้ำมันพร้อมแล้วที่จะสร้างตำนานอีกครั้งนึงนะคะที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ที่คุณภาพนำมาดับหนึ่งก่อนเลยค่ะและตอบโจทย์สำหรับกลุ่มคนที่มีปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นด้านเส้นผมหรือว่าจะเป็นด้านรูปร่างหรือว่าจะเป็นเรื่องต่างๆที่จะเซอร์ไพรส์มาแน่นอนในปี2566นี้นะคะสำหรับท่านใดค่ะที่อยากจะทดลองใช้นะคะอยากจะเปิดใจใช้ตัวผลิตภัณฑ์ของ J Hair Serum ก็สามารถซื้อได้นะคะที่วสันต์ If and Boy นะคะ JD Central นะคะแล้วก็แฟนเพจ Facebook พิมพ์มาว่า J Hairก็จะขึ้นเลยนะคะสำหรับใครที่เคยใช้ J Hair ของเราอยู่แล้วก็ขอบคุณมากๆแล้วขอให้มั่นใจเลยค่ะว่า J Hair เราจะผลิตโปรดักต์ที่ครอบคลุมเส้นผมทุกด้านมาให้ไวที่สุดแล้วก็ตอบโจทย์ที่ดีที่สุดและมั่นใจได้เลยค่ะว่าทุกตัวที่เราออกมานั่นคือผ่านการทดสอบและทดลองมาแล้วขอให้มั่นใจอาจจะช้าหน่อยแต่ว่ามันจะตอบโจทย์ชัวร์ค่ะกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จัดงานแถลงข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมภายใต้หัวข้อคิดอะไรก็ทำเพื่อส่งเสริมให้เกิดการผลิตและพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกให้คนในสังคมเห็นถึงความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมไทยโดยจะเปิดโอกาสให้กับนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ผ่านคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 3-5 นาทีไปฟังรายละเอียดพร้อมกันโครงการนี้ชื่อว่าคิดอะไรก็ทำค่อยๆคิดกับตัวเองก่อนนะครับต้นทุนของเราคืออะไรนะครับแล้วก็มองปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัวเราเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันแล้วลองอธิบายมันสินะครับถ้าเราเห็นเนี่ยคุณพ่อซึ่งเป็นคนที่ภาพลักษณ์เป็นคนดีมากมีอ่อนโยนมีเมตตาแล้วเป็นสุภาพบุรุษเป็นแฟมิลี่แมนแล้ววันหนึ่งเราเห็นกำลังดุลูกและตีลูกด้วยถ้าเป็นเราจะอธิบายเรื่องนี้อย่างไรบางอย่างนี่สิ่งที่เห็นมันอาจจะไม่ใช่นะครับหรือสิ่งที่ใช่ก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่มันเป็นด้วยซ้ำนะครับก็จะถือโอกาสยกตัวอย่างว่าอย่างเราเห็นทศกัณฐ์รักนางสีดาเราก็จะตัดสินไปก่อนว่าทศกัณฐ์ต้องเป็นคนไม่ดีใช่ไหมแต่ว่าเราตาหน้าไปเร็วเกินไปหรือเปล่าว่าทศกัณฐ์แล้วต้องไม่ดีนะครับเหมือนกับเราบางทีมองคนในสังคมเนี่ยมองจากภาพลักษณ์ที่เราเห็นเป็นความเคยชินแต่เราไม่เคยรู้รายละเอียดเขาเลยไอ้คนที่เราอาจจะคิดว่าไม่ดีจริงๆแล้วพอเรารู้เรื่องราวรู้รายละเอียดอาจจะดีก็ได้นะครับเช่นเดียวกันอีกในทางตรงกันข้ามก็เหมือนกันภาพที่เราเคยคิดว่ามันใช่มันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดเนี่ยมันสามารถดึงประเด็นหยิบจับออกมาเป็นประเด็นในการที่จะสื่อสารสร้างเรื่องเล่าได้หมดเลยเพราะฉะนั้นในการเป็นนักสื่อสารที่สร้างสรรค์เนี่ยคิดว่าไม่ยากจนเกินไปนะครับขอให้มีความตั้งใจขอให้อวยพรให้ทุกคนประสบความสำเร็จนะครับคนผลิตหน้าใหม่ในวงการประเทศไทยเนี่ยเชื่อว่าในอีก 2-3 ปีข้างหน้านี้เนี่ยจะไปไกลทั่วโลกแน่นอนเรามีเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวจะแจ้งไว้ในเพจของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เว็บไซต์เราก็คือwww.thaimediafund ตรงๆนะครับ .or.th นะครับแล้วก็ย้ำนะครับว่ายังมีเวลานะครับที่จะเปิดรับถึงวันที่31มกราคม2566นะครับอยากได้ผลงานดีๆนะครับอยากเชิญชวนคนที่มีไฟนะครับต้องการเป็นนักสื่อสารสร้างสรรค์เป็นช้างเผือกผู้ผลิตหน้าใหม่ๆน้องๆนักเรียนนิสิตนักศึกษานะครับไม่อยากให้พลาดเลยครับอันดับแรก เลือกหัวข้อที่เราอินมีประเด็นมากมายที่จะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องสื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลเรื่องไซเบอร์บูลลี่งเรื่องการเท่าทันเฟกนิวส์ต่างๆมีหัวข้อมากมายที่อยู่รอบตัวเราผมว่าอันนี้เลือกเรื่องที่เราอินเรื่องที่เรารู้สึกก่อนแล้วมีความคิดเห็นกับเรื่องนั้นยังไงครับพอเลือกเรื่องที่เราชอบได้แล้วเนี่ยก็จะอยู่ที่
ทักษะในการทำซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนครับปิดท้ายกันที่สถาบันรัชปามิวสิกสถาบันสอนดนตรีมาตรฐานสากลที่มุ่งเน้นการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทยและดนตรีร่วมสมัยที่เข้าถึงเยาวชนเสริมสร้างสุนทรียภาพและความอ่อนโยนของจิตใจแถลงข่าวเปิดตัว3ซิงเกิลมวยไทยมรดกไทยมรดกโลกณเมเจอร์เซ็นทรัลอีสต์วิวนำโดยครูปลาพร้อมเปิดตัวศิลปินเพลงคูณ100เท่ากับรักเธอโดยน้องไกด์เด็กชายนกรใจโปร่งเพลงเพราะฉันไม่อาจลืมโดยน้องเฟรนเด็กหญิงกัญญาดาจตุพรพรและยังมี acting coach อย่างคุณครูบดินทร์ดุ๊กป้าแมวดาวพระสุขมาร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้อีกด้วยค่ะน้องวง CBH ทุกท่านที่กำลังจะมีผลงานซิงเกิลแล้วก็ผลงานที่เราจะไปแข่งขันระดับประเทศซึ่งน้องเป็นตัวแทนของประเทศไทยนะคะเราจะไปแข่งขับร้องประสานเสียงที่เวียดนามในเดือนเมษายนนี้แล้วก็ที่นิวซีแลนด์ในปี2567ค่ะไงก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนด้วยนะคะก่อนอื่นต้องบอกว่าวง CBH เนี่ยนะคะได้เริ่มก่อตั้งโดยท่านทูตสรยุทธชาสมบัตินะคะซึ่งท่านเป็นเอกอัครราชทูตตอนนี้ประจำอยู่ที่อาหรับอิมิเรตส์นะคะแล้วก็ท่านทูตเป็นคนตั้งชื่อนี้แล้วก็สร้างน้องๆขึ้นมาในช่วงที่ท่านเป็นรองอธิบดีกรมการกงสุลนะคะแล้วตอนนี้ท่านก็ไปประจำอยู่ต่างประเทศแล้วก็ได้ดูผลงานของน้องๆ อยู่เสมอนะคะเพราะว่าท่านทูตก็อยากจะให้เด็กๆเนี่ยไปสร้างชื่อเสียงในด้านดนตรีซึ่งตัวท่านเองก็ชอบการร้องเพลงอยู่แล้วนะคะท่านก็อยากเห็นเด็กกลุ่มนี้ไปสร้างชื่อเสียงแล้วก็ทำแสดงถึงวัฒนธรรมของไทยเราซึ่งชาวต่างชาติเนี่ยจะรู้จักกันในเรื่องของมวยไทยนะคะครูปาก็คิดว่าการนำเอามวยไทยเข้ามาประสานกับการร้องเพลงเนี่ยเป็นอะไรที่มันก็ค่อนข้างที่จะยากแล้วเป็นอะไรที่ใหม่นะคะแล้วก็น่าติดตามนะคะซึ่งชาวต่างชาติเขาอยากจะดูผลงานตรงนี้ว่าเราสามารถที่จะขับเคลื่อนชกไปด้วยร้องไปด้วยควบคุมเสียงได้ไหมอันนี้เป็นอะไรที่ยากนะคะเพราะถ้าเรายืนร้องเฉยๆเนี่ยมันก็ยากแล้วมีการ movement อีกมีอะไรอีกซึ่ง CBH เนี่ยเคยไปแข่งมาแล้วจะต้องบอกก่อนว่าเราก่อตั้งในปี61นะคะ2561เราก็ไปสร้างชื่อเสียงไปคว้าเหรียญทองแล้วก็เหรียญเงินมานะคะล่าสุดเลยนะคะในปี2563เนี่ยเราไปคว้าเหรียญเงินที่ฮ่องกงมานะคะเราก็ไปสร้างให้แบบทุกประเทศรู้ว่าการร้องรำทำเพลงการมูฟเมนต์การร้องไปด้วยการเล่นดนตรีไปด้วยเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์ของไทยแล้วก็เป็นที่ประทับใจของคณะกรรมการคณะกรรมการนี่น่ารักมากนะคะมาดูใกล้ๆเวทีเลยแล้วก็ปรบมือตามในเพลงลำวงเมดเล่ที่น้องๆได้ถ่ายทอดวัฒนธรรมตัวนี้ออกมาแล้วเสียงไม่มีตกเลยไงก็ขอฝากติดตามวง CBH นะคะซึ่งจากนี้ไปเนี่ยเราก็เส้นทางของน้องเนี่ยไม่ใช่แค่ฝึกซ้อมเพื่อไปแข่งขันเราจะต้องฝึกกับสนามจริงให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะนั่นคือสิ่งที่น้องจะต้องแก้ปัญหาบนเวทีเองโดยที่ครูไม่ได้เข้าไปกำกับเพราะนั้นอยากให้เด็กๆที่เข้ามาตรงนี้จงภูมิใจว่าเราได้มาร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานสร้างสรรค์บทเพลงสร้างสรรค์สิ่งดีๆเพื่อประเทศชาติของเรานำวัฒนธรรมประเพณีของเราไปเผยแพร่ให้กับทั่วโลกรู้ว่าประเทศไทยของเรานะคะยังมีเยาวชนที่เก่งและดีในตรงนี้นะคะยังไงก็ฝากติดตามช่องทางของวง CBH ด้วยนะคะ YouTube ของเราก็คือ CBH Official นะคะแล้วก็ Facebook Cheeseburger Hills นะคะแล้วก็ Instagram Cheeseburger Hills แล้วก็ TikTokได้เห็นภาพบรรยากาศของแต่ละงานแล้วนะคะบอกได้เลยว่าน่าไปเที่ยวทุกๆงานเลยละค่ะผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้ฝ้ายก็ต้องขอตัวลาผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการสยามโซไซตี้เวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ